ในรายการ Metro Moment ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นตรงแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้นี่หญิงแต่งตัวผู้ดีอังกฤษมากนะมีติดหมวกเนี่ยจริงๆแล้วก็อินกับอังกฤษอยู่พอสมควรเพราะเวลาที่เราหาข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตว่าเราก็จะมีข่าวอังกฤษเนี่ยบ่อยครั้งมากทีเดียวแล้วหลังจากที่เราดูข่าวไปแล้วเราก็จะสามารถไปโปโลอะไรอย่างงี้ได้ค่ะเสร็จจากงานโปโลนะคะมาถึงข่าวแรกดีกว่าพี่ชวนไปดูฮิปโปค่ะฮิปโปไม่เข้ากับชุดเลยโอ้โหฮิปโปไงอะไรอ่ะเขาจะพาไปลอนดอนค่ะแล้วทำไมต้องเกี่ยวกับอะไรกับฮิปโปด้วยคือก่อนหน้านี้ก็มีป่งมีเป็ดอะไรยังไงก็ต่อเนื่องจากเป็ดแบบตัวเจ้าเป็ดยักษ์สีเหลืองนั่นแหละฮิปโปโปเตมัสตัวนี้นะคะจะเป็นผลงานใหม่ค่ะของฟอร์เรนทีฮอฟแมนนะคะศิลปินชาวดัชผู้สร้างเจ้าเป็ดสีเหลืองให้ไปล่องลอยตามแม่น้ำในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปตามถ่ายรูปกับเป็ดไม่ทันเนี่ยไปถ่ายรูปใหม่ได้เลยกับฮิปโปค่ะคือได้ข่าวว่าตัวศิลปินเองอะค่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการหนังสือนิทานของลูกสาวค่ะจึงได้แบบว่าเอ๊ออกแบบนะให้แบบการออกแบบค่ะใช้เวลาตั้ง6เดือนนะในการออกแบบเจ้าฮิปโปตัวเนี้ยใช่ค่ะคือฮิปโปตัวนี้ก็จะแบบว่าสร้างขึ้นเป็นไม้นะคะสาดออกมาเป็นฮิปโปโปเตมัสแล้วถามว่าทำไมถึงต้องเป็นฮิปโปโปเตมัสด้วยเหตุเพราะว่าแม่น้ำเทมส์แห่งนี้นะคะในอดีตเนี่ยเคยมีฮิปโปอาศัยอยู่แล้วก็แหวกว่ายล่องลอยฟ้องอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่คือสาบสูญไปนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากสร้างฮิปโปขึ้นมาให้ล่องลอยไปอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเวลาใครเห็นฮิปโปเนี่ยก็จะเห็นไปถึงประวัติศาสตร์ของแม่น้ำเทมส์ด้วยนะคะใครจะคิดเหรอว่าแรงบันดาลใจมันเกิดจากไอเดียเล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะเจ้าฮิปโปนี่นะคะเป็นหนึ่งในงานอีเวนต์นะคะชื่อว่า Totally Tames ค่ะซึ่งจัดตอนนี้จัดแล้วแล้วก็มีไปจนถึงประมาณปลายเดือนคือ28กันยายนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปอยู่อังกฤษก็อย่าลืมถ่ายรูปใช่แล้วเราบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่ว่าใครอยากจะไปแบบเหมือนติดตามผลงานของคุณฟอร์เรนทีนนะคะก็ไปได้ฮิปโปแต่ก็เชื่อว่านะคะนอกจากไปลอยที่แม่น้ำเทมส์แล้วเนี่ยน่าจะไปที่อื่นด้วยใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกไปอะค่ะว่าตัวความสูงเจ้าตัวฮิปโปนะคะก็เขามีสาเหตุเหมือนกันที่เขาแบบต้องออกแบบถึง6เดือนเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการให้เจ้าฮิปโปเนี่ยมันสามารถลอดสะพานได้จึงทำให้สูงไม่เกิน6เมตรค่ะเนี่ยแหละนะคะความสูงไม่เกิน6เมตรนะใส่ใจขนาดนั้นเลยค่ะเขาก็จะมีระยะทางที่ล่องอยู่นะคะไปติดตามได้นะคะในหน้า Facebook ของ Totally Tames ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็คือข่าวแรกนะคะที่เราหยิบนำมาฝากกันอีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับคนที่ชอบทานอะไรสีดำๆนี่ไม่กลัวของดำอะไรอย่างงี้ไม่กลัวของดำค่ะคือหญิงเป็นคนนึงที่ชอบทานพวกสปาเกตตี้หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะที่มันเป็นสีดำๆใช่เพราะเวลาที่เรากินมันก็จะแบบสามารถที่จะทำให้ถ่ายรูปออกมาแล้วแบบยิงฟันมาสีดำดำกลายเป็นแบบว่าสาวสวยแบบโบราณนะคะฟันสีดำแต่ตอนนี้ค่ะทางเบอร์เกอร์คิงเองนะคะก็เอาใจคนรักของดำนี่แหละนะคะโดยการออกเบอร์เกอร์ค่ะมาใหม่นะคะล่าสุดเลยทีเดียวเป็นเบอร์เกอร์2ตัวด้วยกันแต่ก่อนหน้านี้ล่ะเบอร์เกอร์คิงก็ออกมาแล้วนะคะในปี2012ออกเป็นเบอร์เกอร์ที่ชื่อว่าพรีเมียมคุโรเบอร์เกอร์มาส่วนปี2013ค่ะออกเป็นเบอร์เกอร์คุโรนินจาค่ะซึ่งมีเบคอนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ออกมาเป็นลิ้นนั่นก็คือการออกมาแล้วแต่มันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นคือหมดแล้วหมดเลยหมดเลยมาเป็นฤดูกาลทางที่แบบว่าญี่ปุ่นเองเขาก็เลยคิดว่าปีนี้ก็ต้องมีกิมมิกนะเลยออกมา2ตัวด้วยกันนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อว่าคุโรเพิร์ลค่ะนะคะซึ่งก็เป็นเมนูนะคะที่มีการสอดไส้ด้วยชีสนะคะขนมปังแล้วก็เป็นที่เป็นสีดำทั้งหมดรวมถึงนะคะก็มีเนื้อค่ะโรยด้วยพริกไทยดำก็จะเป็นเนื้อออกดำๆเหมือนกันเป็นเมนูที่ฮอตฮิตเพราะอะไรคะดำเพราะเป็นถ่านค่ะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ่านไม้ที่เป็นสีดำเนี่ยนะคะจะได้รับอะไรที่เป็นอาหารเหล่านี้จะได้รับความนิยมมากเพราะว่าหนึ่งได้ประโยชน์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็ดีท็อกซ์ด้วยนะได้ยินว่าพวกถ่านเลยพวกนี้ใช่ค่ะก็เลยไม่แปลกค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือว่าชีสจะทำจากถ่านไม้นะคะมีส่วนประกอบจากถ่านไม้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าพวกชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีส่วนผสมของพวกหมึกอ่ะของปลาหมึกหมึกใช่ก็จะได้รสชาติที่แตกต่างไปนะคะใครที่ชื่นชอบตอนนี้นะคะก็สามารถไปทานได้ตั้งแต่วันที่19กันยายนแล้วล่ะนะคะก็
หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะใครไปญี่ปุ่นก็ทานเผื่อแล้วด้วยอยากไปอ่ะราคาเริ่มต้นอยากรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะอยู่ที่ราคา480เยนค่ะหรือว่า145บาทนะคะแล้วก็690เยนหรือว่า208บาทนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาตั๋วถูกมากเราก็ไม่ต้องขอวีซ่าปุ๊บไปทานแล้วกลับมารวยๆนี่จริงนะจะบอกว่าไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยคือเหมาะกับพวกเราแล้วถามว่ามีเวลาไปไหมไม่ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือข่าวดีๆนะคะที่เราหยิบมาฝากกันในช่วงของ Inbox ค่ะแต่สำหรับช่วงหน้าค่ะเราก็จะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะมาฝากกันด้วยเป็นแคมเปญสร้างสรรค์ที่หยิบเอาสิ่งของรอบตัวนะคะมาใช้แล้วก็มันก็น่าสนใจมากด้วยใช่ค่ะติดตามกันได้นะคะในช่วงของ In Deep ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะช่วง In Deep ค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาลงลึกถึงแคมเปญสุดสร้างสรรค์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแคมเปญเหล่านี้เขาโด่งดังขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นพวกเขาเนี่ยคือโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทำเป็นไวรัลคลิปนะคะแน่นอนที่สุดว่ามันกระจายเร็วมากใช่ค่ะยังกับเชื้อไวรัสถึงได้ตั้งชื่อว่าไวรัลคลิปนั่นแหละนะคะค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วคือโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เราได้เจอแคมเปญเหล่านี้เราก็คิดว่าเราอยากจะรวบรวมแล้วเล่าให้ฟังนะคะโดยที่คลิปเหล่านี้มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเขาจะใช้พวกสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่มาประยุกต์เนี่ยมันทำให้มันมีเกิดอาการที่แบบว่าเป็นสื่อที่มีมากกว่าสื่อทั่วไปนะคะคือสังเกตว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกองค์กรการกุศลต่างๆนะคะเริ่มหยิบเนี่ยสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยแหละนะคะมาประยุกต์ใช้กับพวกแบบโซเชียลมากยิ่งขึ้นจึงทำให้นะคะคนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและทำให้ยอดบริจาคที่เข้าสู่องค์กรแล้วก็ความตระหนักต่างๆเกิดขึ้นมากทีเดียวนะคะค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะไม่ได้มีแต่เรื่ององค์กรของการกุศลนะคะจะมีเรื่องแบรนด์หรือแม้แต่คนตัวเล็กๆเนี่ยซึ่งเขาคิดว่าเขาอยากจะรณรงค์เรื่องอะไรเขาก็ทำขึ้นมาเองเลยก็ได้ใช่แล้วล่ะค่ะค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีอันแรกเลยละกันนะคะสำหรับคลิปแรกนะคะนี่เรียกว่ามันเป็นคนหายอ่ะปัญหาค่อนข้างเยอะนะปีนึงนะคะที่ในโปแลนด์เองน่ะเขาก็มีปัญหาคนหายอย่างเงี้ยตกต่อปีให้ทายไว้เท่าไหร่ 3,000 คน 3,000 คนยังน้อยไปจริงๆมันคือหลักหมื่นเลยนะคะโปแลนด์นะคือประเทศก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ก็คือ มีปัญหาในเรื่องคนหายบ่อยมากแล้วถามว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ก็จะมีแค่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงเท่านั้นแหละที่คอยวิ่งตามหาแล้วก็คอยแก้ไขอยู่แต่แค่คนกลุ่มเล็กมันไม่พอค่ะไม่พอฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรนึงที่ชื่อว่าอิชกะนะคะจึงได้เล็งเห็นแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำยังไงดีล่ะทำให้คนเนี่ยร่วมมือกันแล้วมาช่วยกันหาจะได้หาคนได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะเหมือนกับว่าแค่แบบติดประกาศแล้วเอารูปคนหายมาแปะไว้ตามเสาไฟฟ้าแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่สามารถใช่มันไม่สามารถทำให้แบบคนจดจำได้ใช่บางคนก็มองผ่านเลยไม่สนใจเลยทีนี้เขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าอะไรที่สามารถทำให้คนจดจำได้แล้วตรงไหนที่มันน่าจะเป็นจุดที่คนสามารถที่จะเห็นได้เยอะที่สุดก็คือจะเป็นฮับค่ะก็คือสนามบินนั่นแหละนะคะในการเปลี่ยนถ่ายเครื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยพนักงานนะคะก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะจดจำได้โดยการที่เวลาที่เราไปรับคนที่สนามบินค่ะก็จะมีกระดาษอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เขียนชื่อไว้ใช่ไหมคะว่ามารับใครอย่างมารับพี่ปลาอย่างเงี้ยก็เขียนว่าปลาพนารามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็โชว์เลยแต่ปรากฏว่าการโชว์นั้นค่ะข้างหลังที่เป็นสกรีนด้านหลังก็จะมีสกรีนเป็นภาพแล้วก็เป็นชื่อรายละเอียดของคนผู้นี้ว่าหายตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ในขณะที่เราโชว์อย่างเงี้ยค่ะเป็นนิสัยส่วนตัวของคนเราอะที่จะต้องมองว่าหาอะไรอ่านอะอย่างเช่นเวลาขึ้น BTS หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องหาอะไรอ่านใช่ไหมคะก็จะเป็นเหยื่อของแอดบางอย่างแอดไปฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหยิบตรงนี้แหละพฤติกรรมของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยการพิมพ์รูปแล้วก็รายละเอียดไปปั๊บในขณะที่เรายื่นเราก็จะดูไปอ๋อคนนี้มันเป็นการสร้างความจดจำคนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเขาทำแล้วมันมีเอฟเฟกต์ยังไงกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะMore than 17,000 people go missing in Poland every year. Itaka is the only NGO in Poland which looks for missing people. It relies on the help of ordinary citizens who may spot a missing person. Missing person announcements are often ignored. So we decided to hand them to people who are about to feel the joy of meeting someone
they have been waiting for. On the largest airports in Poland, we took over the waiting signs, which help people find one another in the crowd more quickly. The front side was left blank, so people could write on it. On the other side, we've put details of missing persons and information where to call if you spot them. While waiting, people have enough time to memorize the face of a missing person and come to be aware that someone is waiting for them much longer. เป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากนะคะเพราะพี่เป็นคนนึงเนี่ยค่ะที่เหมือนอย่างที่ว่าคือรออะไรต้องหาอะไรอ่านสอดสายตาไปแล้วแบบต้องจำได้แน่นอนเพราะเราเห็นอยู่ไงกับมือของเราอ่ะใช่แล้วมันคือมันดีตรงไหนรู้เปล่าคะคือมันเป็นการสร้างความจดจำโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเมื่อจดจำปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครอ่ะค้นหาโดยที่ไม่รู้ตัวใช่สมมติจะพอจำได้แล้วเกิดมีคนเดินผ่านเนี่ยเอ๊ะทำไมหน้าคุ้นจังคุ้นแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเฮ้ยใช่เลยอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวอย่างของแคมเปญที่2นะคะอันนี้เป็นเรื่องของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์รสช็อกโกแลตอันนึงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดมาตรงๆหรอกว่ามากินอันนี้กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับกระจกวิเศษค่ะเป็นยังไงอ่ะคือโดยเอาแบบว่ากระจกวิเศษเนี่ยเอามาตั้งไว้ตามที่สาธารณะต่างๆเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนละกันค่ะว่าเขาเล่นกับกระจกยังไงบ้างค่ะEi, você de cabelo curtinho. Esse casaco fica demais em você. Você acordou de bom humor hoje, né? Você mesmo. Por que tão sério no celular? Dá um sorriso, vai. Esse look é o máximo. Dá uma voltinha. Nossa, você é linda. Adorei seu cabelo.Essa mão na boca esconde um sorriso. Isso! Nossa foto vai ficar ótima. เป็นยังไงบ้างคะว่าเจ้ากระจกเนี่ยป้อยอคนที่เดินผ่านมาใหญ่มากแค่ไหน คือจริงใจมากอะ จริงใจมากคือเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นกระจกเนี่ยเขาจะเล่นกับความรู้สึก2 อย่างของเราก็คือว่าอาการที่คนเนี่ยชอบส่องกระจกแล้วก็หลงรูปของตัวเองอย่างเงี้ยคือทุกคนเนี่ยเวลาสมมติเดินผ่านกระจกอะคุณเคยเห็นไหมว่าแบบเดินผ่านร้านต่างๆก็จะแอบมองดีคนหญิงจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอเดินผ่านไปปั๊บเนี่ยตอนแรกไม่มองแล้วก็แบบใช่ถ้าเกิดเป็นยังไงว่าถ้าเกิดอยู่มีกระจกมาตั้งในสวนสาธารณะแล้วก็เดินผ่านเอ้ยสาวคนนั้นน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยยิ้มให้ดูหน่อยสิหมุนตัวอีกนิดสิน่ารักจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วคนก็จะไปยืนแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยยืนแบบชื่นใจอ่ะคือทุกคนมันจะมีต่อมที่รู้สึกแบบคุณผู้ชมคะมีคนใกล้ชิดค่ะเคยบอกหญิงไว้ว่าต้องดีใจนะที่มีคนใกล้ชิดไม่ป้อยอเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เราหลงตัวเองไปเรื่อยๆคืออันนี้มันเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ยังไงนะคะคือว่าคือทุกคนเนี่ยมันมีต่อมที่ต้องการเนี่ยปลนเปลือยตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราทานผลิตภัณฑ์อันนี้แล้วมันแบบให้ความหวานแบบปลุกรอยยิ้มชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็จบอันนี้ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์อันนี้ว่าทำให้คนชื่นใจก็จุดรอยยิ้มเขินก็เขินนะแต่ไม่กล้าจากไปคืออยากให้ชมอีกอ่ะคือจะบอกว่ามันเหมือนอะไรนิยายเทพกรนำมาค่ะของทางกรีกอ่ะเรื่องหนึ่งอ่ะซึ่งเกี่ยวกับการหลงรูปอย่างเงี้ยแหละนะคะ Narcissus อะไรประมาณนั้น คือแบบว่าพอหลงรูปปั๊บก็แบบไม่ยอมไปไหนแล้วสุดท้ายถามว่าเป็นผลดีกับตัวเองไหมไม่เลยไม่เลยค่ะแต่นี่ก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นกิมมิกเล่นๆนะคะสุดท้ายเขาก็เฉลยออกมาว่าเป็นอะไรลองไปประยุกต์ใช้ง้อแฟนสิเออก็ดีนะไปแอบๆแล้วก็แบบติดลำโพงอะไรอย่างอะไรอย่างนั้นน่ารักจังเลยสาวน้อยอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเราโกรธอยู่เราจะฟีดแบ็กกลับมายังไงอะเราจะแบบกั้นยิ้มอะตอนแรกจะแบบ
ฉันไม่ชอบหรอกฉันไม่อะไรอย่างนี้หรอกแต่จริงๆแล้วแบบหลุดอ่ะก็ต้องพอมานะความพยายามเป็นต่อเอาล่ะมาอีกคลิปนึงกันบ้างนะคะคือมันเป็นคลิปนะคะที่เขาเรียกว่าช่างภาพคนนึงค่ะเขาเรียกช่างทำวิดีโอคนนึงนะคะมองว่าการที่เวลาเรารับแสงอาทิตย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าโทษมันคืออะไรใช่ไหมคะแต่ถามว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราจะทากันแดดหรืออะไรเงี้ยออกจากบ้านบ่อยครั้งไหมคะทุกวันค่ะเป็นคนติดกันแดดเพราะว่าแบบเหมือนอะไรมันขึ้นง่ายดูแลตัวเองว่ากันเลยแต่คือจะเป็นนิสัยตรงข้ามกับหญิงมากหญิงไม่ทาหญิงไม่ทาคือจะน้อยมากที่จะทากันแดดเพราะเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบทาแล้วมันเหนอะหนาแล้วมันแบบอะไรหลายสิ่งใช่ไหมคะแล้วล้างออกยากไงเรื่องของเรื่องทีนี้จะลดระยะเวลานิดนึงก็คือโดยการที่เราก็ไม่ต้องทาสีเราออกไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยช่างภาพคนนี้เขาก็เลยเหมือนประมาณว่าคิดขึ้นมาว่าลองดูสิโดยการใช้ประยุกต์แบบเขาเรียกว่าประยุกต์ที่เห็นว่าเป็นกล้องอัลตราไวโอเลตนะคะให้คนเห็นเลยว่าแสงแดดมันผลกระทบต่อใบหน้าเราขนาดไหนค่ะอ่ะถ้าคุณไม่เห็นภาพไปชมภาพกันก่อนดีกว่าค่ะแบบเฮ้ยกระเต็มหน้าแบบขึ้นมาฉับพลันอย่างนั้นน่ะต้องขอไปทุกทางคือปกติแล้วทุกคนอ่ะจะมีแบบเหมือนแป้งมีรองพื้นอะไรเงี้ยดูหน้าตาสดใสสดชื่นใช่ไหมคะแต่พอผ่านเจ้ากล้องอัลตราไวโอเลตนี้ปั๊บคือหน้าฉันเหี่ยวตรงนี้หน้าฉันมีกระขึ้นตรงนั้นตรงนี้เจ้าคลิปนี้มันไม่ควรอย่างยิ่งที่ทำให้เราเห็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันเป็นความจริงที่แบบเหมือนแสงอาทิตย์เห็นหน้าคุณยังไงอ่ะใช่แล้วเขาเห็นเป็นสปอตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณตากแดดนานๆไอ้สปอตตัวนี้ปุ๊บขึ้นมาเลยรอยย่นก็จะขึ้นฟุ๊บมันเห็นชัดเกินไปมันน่ากลัวรับไม่ได้ให้บางคนนี่หน้าแบบเฮ้ยอึ้งไปเลยอ่ะแต่เด็กๆสนุกนะเมื่อกี้เด็กๆสนุกนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะบางคนนะคะที่แบบทากันแดดเคยที่ช่วงหลังๆจะเห็นไหมคะที่แบบพอทากันแดดปั๊บเนี้ยหน้าก็จะดำคือมันเป็นการปรากฏการณ์ที่ว่ากันแดดมันช่วยคุณได้จริงๆใช่มันก็โปรเทคแสงอาทิตย์ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทำเป็นแบบว่าเพื่อแบรนด์อะไรนะคะเขาก็คือทำเป็นวงกว้างใช่อยากให้คนจะดูแลผิวของคุณนะคะมันอันตรายได้ถึงขั้นแบบมะเร็งผิวหนังเลยไม่ใช่แค่เรื่องความงามนะคะจริงค่ะก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะชื่อว่า How Sun See You นะคะก็คือว่ามียอดวิวเนี่ยโพสต์ไปตั้งแต่วันที่12สิงหาตอนนี้มีคนเข้าไปคลิกดูประมาณ13ล้านแล้วล่ะมันเอฟเฟกต์เลยเอฟเฟกต์มากนะคะค่ะแล้วก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นแคมเปญของยูนิเซฟค่ะซึ่งเขาก็เล่นเรื่องเด็กมาตลอดเวลา
ต่แคมเปญอันนี้นะคะเขาทำในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหาที่เหมือนซ่อนซุกอยู่ใต้พรมอ่ะคือมีทุกประเทศมีในหลายๆบ้านเพียงแต่ว่าไม่มีใครเคยรู้แต่มันน่ากลัวมากนะคะใช่ค่ะมันเหมือนกับทำให้เด็กคนนั้นมันค่อยๆแบบเหมือนตายทั้งเป็นไปอะไรเงี้ยเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยทำเป็นตัวบิลบอร์ดขึ้นมาเพื่อสะท้อนปัญหานี้นะคะโดยที่บิลบอร์ดอันนี้มันเป็นบิลบอร์ดง่ายๆแต่ให้เอฟเฟกต์แบบมีพลังมากนั่นก็คือว่าในเวลากลางวันเราจะเห็นว่าบิลบอร์ดนี่เป็นเรียบๆเป็นรูปเด็กแบบก้มหน้าคุดคู่อยู่ตรงซอกมุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลางคืนล่ะกลางคืนปุ๊บเนี่ยเขาจะซ่อนไอ้ตัวเหมือนคล้ายๆคัทเอาท์ไงคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ส่องไฟพอเรายิงสปอตไลท์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเงาเหมือนผู้ใหญ่เงื้อมือตีเด็กอุ๊ยใช่แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามันพูดได้ตรงเลยว่าเราปัญหาที่เราไม่เห็นในเวลากลางวันน่ะกลางคืนเด็กเขากลับไปบ้านไปเขาเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือในอีกแง่มุมนึงนะคะคือในที่สว่างอ่ะทุกคนจะเห็นสิ่งสวยงามแต่จริงๆแล้วทุกคนมันมีด้านมืดของมันอยู่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะมองหลายๆด้านไม่ใช่มองแค่ด้านเดียวค่ะใช่ค่ะซึ่งตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ยกไปเนี่ยเขาก็ใช้สิ่งต่างๆมาประยุกต์เพื่อให้ได้บรรลุผลลัพธ์ของตัวเองนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยสามารถตอบโจทย์ที่ตัวเองตั้งไว้ได้ทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแคมเปญดีๆนะคะที่เราหยิบนำมาฝากกันให้ตระหนักค่ะถึงปัญหาในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะคะฉะนั้นแล้วค่ะใครนะคะที่มีไอเดียเก๋ๆหรือมีคลิปอะไรอยากจะแนะนำนะคะก็ทวิตเตอร์มาบอกเราก็ได้ใช่ค่ะทวิตเตอร์มาหาหญิงหรือหาปลาก็ได้ค่ะใช่แล้วนะคะก็ยังไงเราก็จะหยิบเคสเหล่านั้นละค่ะมาพูดคุยกันในรายการด้วยเพื่อที่จะได้สร้างสังคมดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะในช่วงอินสไปร์นะคะเราพูดถึงเบอร์เกอร์สีดำช่วงแรกนะคะเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอะไรขาวๆบ้างมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะเอาล่ะนะคะลอนดอนไปสู่ทางญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะคะติดตามในช่วงหน้าค่ะสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช่วง Inspire ค่ะช่วงนี้นะคะก็มีทั้งเบอร์เกอร์สีดำแถมยังมีเทรนด์แบบว่าทาหน้าขาวอะไรกันอย่างนี้อีกใช่นะคะก็จะเห็นว่าเต็มฟีดไปหมดเลยแต่ถามว่าฟีดเหล่านี้คือมันช่วยในเรื่องอะไรมันก็แค่แบบต้องการความresponse ในเรื่องของการคลิกไลค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคลิกไลค์แล้วก็จะไปบริจาคอะไรอย่างนี้แต่เราก็เหมือนมันก็เป็นกึ่งเหมือนเป็นเครื่องมือทางการตลาดใช่ไหมคะก็เป็นประมาณนั้นแหละนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะแล้วจริงๆหน้าขาวแบบแฟชั่นมันมีไหมใช่จริงๆแล้วมีนะคะคือด้วยความที่เชื่อมโยงถึงเรื่องญี่ปุ่นนะคะจะนึกถึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำไรสุดนะดำก็ดำขาวก็ขาวก็เลยนึกถึงแฟชั่นอันนึงของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าชิโรนูริค่ะซึ่งแปลว่าเพ้นหน้าเป็นสีขาวคือเอาจริงๆคุณผู้ชมคะคือหญิงอะถ้าเกิดนึกถึงหน้าขาวๆนึกถึงญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงเกอิชาค่ะใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เกอิชาไม่ใช่เกอิชาค่ะเพราะเหตุว่าอันนี้เป็นป๊อปคัลเจอร์เป็นซับคัลเจอร์เป็นวัฒนธรรมย่อยนะคะซึ่งต่อยอดมาจากสตรีทแฟชั่นที่เกิดขึ้นในฮาราจูกุซึ่งอันนี้ถ้าเกิดจะย้อนกันนิดนึงนี่นะคะคือว่าพวกตามแฟชั่นที่ฮาราจูกุเนี่ยเขาจะเริ่มแต่งตัวตามวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเป็นแบบคล้ายๆตุ๊กตาพวกเนี้ยมาตั้งแต่ประมาณศตวรรษช่วงต้นยุค19ชื่ออะไรนั้นตอนที่19ใช่คือจริงๆแต่งกันมานานแล้วนะคะแล้วก็มีความชอบอย่างนึงว่าตรงชิโรโนริเนี่ยเขากำเนิดขึ้นมาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ18เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะปัจจุบันเธอเนี่ยอายุ23ปีเธอคนนี้ก็ชื่อว่ามิโนรินะคะคือซึ่งนะคะหลายๆคนมองว่าคือยังไงอ่ะแล้วคือเด็กคนนึงมันสามารถป๊อปเขาทำป๊อปเคาน์เตอร์ขึ้นมาได้ยังไงสามารถจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาตอบคำถามเรื่องว่าเกอิชาหน้าขาวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความซ่อนเร้นอยู่ในเหมือนวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้ว คือว่ามิโนริเนี่ยไม่ได้คิดถึงเกอิชาหรอกแต่เขานึกถึงแฟชั่นใช่แต่นึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่จะทำให้เกิดแฟชั่นเหล่านี้ขึ้นมาคือมิโนริเนี่ยนะคะเขาแบบว่าเป็นนักเรียนแฟชั่นแล้วก็ชอบแบบเครื่องแบบชอบแต่งตัวแบบเฉพาะทางคือเขาจะเย็บ
เสื้อผ้าขึ้นมาเองเลยเป็นเหมือนชุดตุ๊กตาแบบเวอร์วังอลังการเอาผ้านี่มาต่อนี่หรือแม้แต่บางครั้งก็เอาพวกกิโมโนมาต่อกับพวกลูกไม้แบบตะวันตกพวกเนี้ยค่ะเพราะฉันเธอจะออกมาในลุคที่แบบเป็นแฟรี่โรลี่อะไรอย่างนี้ใช่เป็นเทพนิยายเป็นเจ้าหญิงแล้วก็แบบคิดว่าพอคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมคะดูจากภาพแล้วใช่ไหมก็คือมันก็จะเป็นแบบเหมือนกระโปรงฟูฟ่องคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะมีแบบมีระบงระบายมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอว่าแต่งเต็มขนาดเนี้ยแต่งหน้าธรรมดามันไม่เกิดอ่ะมันเหมือนว่าหน้ามันดรอปอ่ะเขาก็เลยคิดพยายามหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะแบบมาทั้งลุคอย่างที่เขาต้องการเพราะจริงๆผมเขาก็เป็นสีๆนะไม่ใช่แบบสีผมดำทั่วไปใช่เขาก็เลยเพ้นแบบเพ้นหน้าสีขาวออกมาแล้วก็แต่งตัวเป็นแบบตาเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยคือแต่งทีแบบ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอย่างเนี่ยหญิงชอบตรงอันตรงนี้อย่างนึงนะคะคือเขาคำนึงถึงพวกแบบว่าออกแบบดีไซน์ให้มันดูเป็นธรรมชาติอย่างเช่นมีแบบเอาเปลือกไม้นู่นนี่นั่นมาแปะนู่นนี่นี่บนหน้านะคะมันเลยทำให้ออกมาเป็นศิลปะค่ะใช่ค่ะคืองานของของมิโนรินี่นะคะเขาไม่ได้กลายเป็นอะไรที่แปลกๆมาแต่งตัวกันตามท้องถนนเฉยๆเนี่ยค่ะคือมิโนริเนี่ยเขาเป็นศิลปินเต็มตัวเพราะว่าเขาสร้างงานพวกนี้เสร็จเนี่ยเขาจะเซตถ่ายภาพให้เกิดบรรยากาศแล้วก็โดยสไตลิ่งอะไรของตัวเองออกมาเสร็จเนี่ยมันจะดูเหมือนเธอเป็นนางไม้เป็นแฟรี่บุรุษออกมาจากแฟรี่เทลต่างๆแล้วสวยมีธีมใช่มีธีมต่างๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเขาก็เลยเหมือนกับกลายเป็นศิลปะแล้วก็ได้รับการยอมรับในแมสมีเดียในสื่อกระแสหลักรวมถึงในสื่อต่างประเทศด้วยนะคะว่ามันเหมือนเป็นผู้ที่ได้กำเนิดแฟชั่นในแบบทิศทางหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถอยู่ได้ด้วยถึง5ปีคือมันไม่ได้แบบวูบมาแล้วก็วูบไปเลยคือในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการใส่คอสเพลย์แล้วก็แต่งหน้าแบบคล้ายชิโนริใช่ไหมคะค่ะชิโนนูริชิโรนูริค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะเมื่อด้วยว่าสังคมวัฒนธรรมเราเนี่ยนะคะแค่ไม่ให้ความสำคัญมากนะใช่คือชอบญี่ปุ่นอย่างนึงคือ subculture เขามีที่ทางของตัวเองจริงสามารถยืนอยู่ได้มีคนยอมรับแล้วในขณะเดียวกันกระแสหลักเขาก็ไม่ได้มานั่งดูถูกเลยนะคะเขาคิดว่าแบบคุณก็มีที่ทางต่างกันถ้าเกิดว่าอยากจะมาอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ได้ถูกกีดกันอะไรออกไปนะคะใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เราหยิบนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะค่ะเอาล่ะใครอยากจะแต่งตัวแบบนี้ก็เชิญเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์มาฝากเราด้วยนะ เอาล่ะค่ะยังไงก็สุดท้ายของรายการแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยค่ะอย่างชุดของหญิงเองนะคะก็เรียกว่าจากชวนพิสมัยแต่งหน้าโดยคุณชวนพิษค่ะ ส่วนชุดของปลานะคะจากพิสมัยเซลลี่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่งหน้าโดยชวนพิษเหมือนกันไม่ใช่ใช่แล้วค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์ของเราก็ต้องขอขอบคุณดีสวัสดิ์ด้วยนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับเมโทรโมเมนต์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย